ทำนายฝันฝันเห็นพระสงฆ์หมายถึงอะไรช่วยให้หมดเคราะห์เสริมสร้างสิริมงคลจริงหรือไม่พระสงฆ์หรือพระภิกษุถือเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยและตัวแทนของพระพุทธเจ้าทำให้หลายคนเชื่อว่าการฝันเห็นพระสงฆ์จะมีความหมายเป็นสิริมงคลสื่อถึงการหมดเคราะห์หมดโศกจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ติดตามได้จากบทความนี้รวมคำทำนายฝันฝันเห็นพระสงฆ์มีความหมายว่าอย่างไรคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าฝันเห็นพระสงฆ์มักจะส่งผลดีต่อตัวผู้ฝันหากเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรสาวว่านอนสอนง่ายแต่หากเป็นชายจะได้ภรรยาใหม่ซึ่งคำทำนายเกี่ยวกับพระสงฆ์จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของความฝันดังนี้ฝันเห็นพระสงฆ์ทำนายว่าครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขตัวผู้ฝันจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำมาค้าขายได้กำไรและมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคฝันเห็นพระสงฆ์หนึ่งรูปทำนายว่าคนป่วยในบ้านจะอาการดีขึ้นผู้ฝันได้รับข่าวดีเรื่องงานมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้าช่วยเรื่องเงินทองแต่สำหรับคนมีคู่ระวังปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักฝันเห็นพระสงฆ์สองรูปทำนายว่ามีเกณฑ์ได้ลาภจากการเสี่ยงโชคการค้าขายได้กำไรดีแต่ให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์อาจมีเรื่องให้ร้อนใจส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจฝันเห็นพระสงฆ์หลายรูปทำนายว่ามีปัญหาหนักใจที่ไม่รู้จะปรึกษาใครดีชีวิตช่วงนี้จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างอาจมีเรื่องร้อนใจจากเพศตรงข้ามฝันเห็นพระธุดงค์ทำนายว่าเป็นความฝันที่มีความหมายดีหากเป็นผู้หญิงจะได้พบเจอเนื้อคู่หากเป็นผู้ชายจะมีเรื่องที่เป็นข่าวดีเข้ามาในชีวิตฝันเห็นพระสงฆ์เดินบิณฑบาตทำนายว่าจะได้รับโชคจากการเสี่ยงโชคเป้าหมายที่เคยมุ่งหวังไว้จะประสบความสำเร็จฝันว่าถวายพระทหารแก่พระสงฆ์ทำนายว่าชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆควรใช้ชีวิตอย่างรอบครอบมีสติให้ระวังเรื่องคำพูดเพราะอาจขัดใจผู้อื่นจนเกิดปัญหาได้อาจได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าฝันเห็นพระสงฆ์เลขเด็ดตัวไหนบ้างคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับเชื่อมโยงการฝันเห็นพระสงฆ์และเรื่องการเสี่ยงโชคเข้าด้วยกันโดยถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลขเด็ดที่ได้รับความนิยมได้แก่88 27 78 288 287และ289อย่างไรก็ตามนะครับการฝันเห็นพระสงฆ์แม้ส่วนใหญ่จะมีความหมายในแง่บวกแต่ก็เป็นเพียงคำทำนายทายทักตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาเพราะสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้นั้นขึ้นอยู่กับการครองสติปฏิบัติตนตามทำนองครองธรรมและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท